งานเรากำลังจะเปิดเริ่มแล้วนะคะรบกวนนิดนึงเก้าอี้ตรงไหนเป็นของใครจับจองไว้นะคะเดินเล่นเดินหัวได้ค่ะแต่ตอนนี้เริ่มจับจองเก้าอี้ได้แล้วนะคะน้องเฟรมกำลังขมักขม้นในการเตรียมงานเล่นเร็วๆเดี๋ยวฝนตกโอเควันนี้เรามีพิธีกรรับเชิญนะคะปูคงต้องสละหน้าที่แล้วก็คงต้องอำลาตำแหน่งนะตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปสำหรับบ้านต่อตุ้ยนะคะเพราะต่อไปเนี้ย True Fantasia เขาบอกว่าถ้าจะจัดงานน่ะเขาจะแถมพิธีกรก็ไม่เคยรู้เลยว่าจะต้องตกงาน เกิดมาอยู่ต่อตุ้ยขับมา 3-4 ปีไม่เคยรู้ตัวมาก่อนเลยว่าตัวเองจะต้องตกงานนะคะตกงานครั้งนี้เป็นครั้งแรกแต่เป็นการตกงานที่มีความยินดีมากนะคะที่เราจะได้พิธีกรรับเชิญที่เราคิดถึงมากๆขอบคุณให้น้องซาร่าค่ะโอ้ขอบคุณมากค่ะแหมเมื่อกี้น้ำตาเกือบไหลซึ้งมากนะคะแต่พี่ปูไม่ต้องเป็นห่วงว่าพี่ปูจะตกงานนะคะเพราะตอนนี้หนูไม่มีงานค่ะเป็นโอกาสดีนะคะที่ได้มางานนี้ถือว่าเป็นเกียรติมากๆนะคะได้เห็นชาวสีชมพูนะคะที่ว่ากันเป็นแฟนคลับพี่ตุ้ยนะคะรู้สึกว่าจะเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นทุกครั้งที่ได้เจอเลยนะคะวันนี้มาจัดที่บ้านตากอากาศแต่ไม่แน่นะคะปีหน้าอาจจะจัดที่สวนรถไฟค่ะตากอากาศวันนี้เลยนะคะ เล่นเยอะคนเยอะขึ้นวันนี้นะคะก็ขอแนะนำตัวนะคะสวัสดีค่ะซาร่านินชาโฮลเลอร์ค่ะมาเป็นพิธีกรรับเชิญให้กับพี่ตุ้ยในวันนี้นะคะตอนนี้ไม่ทราบว่าเราจะมีดนตรีนะคะมีการเล่นดนตรีให้ทุกคนได้ฟังกันมีทั้งเพลงที่ทุกคนรู้จักดีและยังไม่เคยได้ฟังที่ไหนมาก่อนเพราะวันนี้พี่ตุ้ยจะร้องเพลงที่อยู่ในละครตอนนี้และมีใครว่าทราบไหมคะว่าละครเรื่องอะไรตั้งค่ะแหมหนูก็รู้สึกเกรงมากรู้สึกเขินมากเดี๋ยวรอพี่ตุ้ยนะคะตอนนี้ไม่รู้พี่ตุ้ยพร้อมหรือยังเดี๋ยวเรามาเช็คความพร้อมของเราและความสบายของเราเพราะวันนี้เรามาตากอากาศกันใช่ไหมคะหากพวกเรากำลังสบายจังตบมือพัดหากพวกเรากำลังสบายจังตบมือพัดหากพวกเรายังมีอยู่แอบอะไรก็เจอกันดีวันนี้นะเรามาที่นี่มาหาพี่ตุ้ยจะให้ตัวอ่ะค่ะตอนนี้ขอถามนิดนึงว่าพี่ตุ้ยจะร้องเพลงตรงไหนคะข้างบนข้างล่างหรือข้างบนนี้อ่ะฮะอู้หูนะคะไฮโซมากพี่ตุ้ยจะร้องเพลงในใจทุกคนค่ะพี่ตุ้ยอยู่ไหนอ่ะเอาพี่ตุ้ยอยู่นี่สวัสดีค่ะพี่ตุ้ยพร้อมมั้ยคะพร้อมแล้วเหรอคะฮะยังไม่พร้อมงั้นเจอกับซาร่าต่อค่ะซาร่าจะมาร้องเพลงนะคะวันนี้เราช่างยินดีวันนี้เราช่างยินดีได้มาที่นี่บ้านตากอากาศอากาศเย็นสบายอากาศเย็นสบายตอนเดินเข้ามาใส่เสื้อยาวนึกว่าจะหนาวนึกว่าอากาศจะร้อนสักพักไปเดินออกมาใส่ดาแล้วเหงื่อก็ออกต้องรีบไปเปลี่ยนเสื้อเป็นเสื้อตุ้ยขับ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 รู้สึกแบบว่ามีลมเข้ามาทันทีเลยนะคะเพราะใส่ตุ้ยรู้สึกเย็นสบายมากๆเลยนะคะแล้วเอาพอมีการลมเลยคุณแม่บอกแม่เฉยอ่ะพูดถึงคุณแม่พี่ตุ้ยนะคะมีเรื่องเล่าให้ฟังค่ะเป็นเรื่องนานมากเป็นเรื่องเมานิดนึงนะคะคุณแม่อย่าโกรธนะแบบรักกันไงจำได้วันนั้นไปถ่าย MVG2G ค่ะที่สตูดิโอที่หนึ่งนะคะเป็นซิงเกิลตอนนั้นคนที่เหงากับสาวกลางบ้านซิงเกิลแรกนะถือโอกาสโฆษณาด้วยนะคะแล้วตอนนั้นพี่ตุ้ยก็ถ่าย MV อยู่ค่ะ MV กับแม่ในราคาถ่ายด้วยกันเป็นเพลงที่พี่ตุ้ยร้องให้กับคุณแม่นะคะวันนั้นคุณแม่แต่งตัวสวยมากเดินลงมาจากที่ถ่ายสตูดิโออยู่ด้านบนหนูถ่ายด้านล่างคุณแม่เดินเข้ามาอ้าวสวัสดีจ้ะซาร่าสวัสดีค่ะคุณแ
ก็กอดกันเป็นพิธีนะคะสักพักนึงก็ทำวิวคุณแม่ถ่ายอะไรคะวันนี้มาเห็นแต่งตัวสวยอ๋อวันนี้คุณแม่มาถ่ายMV กับตุ้ยอ๋อแล้วหนูก็แบบพูดเป็นภาษาศิลปินนะคะแบบต้องถ่ายเป็นซีนๆแล้วคุณแม่ถ่ายกี่ซีนนะคะคุณแม่บอกอ๋อไม่ซีนอ่ะถ่ายเป็นซีดีคุณแม่ไม่รู้หนูก็อ๋อไม่ก็คุณแม่เสียน้ำใจค่ะแล้วพอหันมาเจอพี่ปอลลี่แม่เข้าใจไหมอ่ะซีดีนะคะเรานิดหนึ่งก็น่ารักคุณแม่ก็น่ารักเหมือนเดิมตั้งแต่เจอกันครั้งแรกจนมาถึงปัจจุบันนี้นะคะก็รักคุณแม่พี่เต้ยมากค่ะเอาละค่ะตอนนี้นักดนตรีพร้อมยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวไปฟังกับเพลงของซาร่าเลยนะคะกับคนไม่ใช่วันนี้เป็นพิธีกรลืม